มาที่เรื่องของประเด็นข่าวเศรษฐกิจกันบ้างนะครับต้นตุนที่ทางด้านรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจเองออกมายอมรับครับเรื่องของยอดการส่งออกของไทยนี่แหละครับที่หดตัวจากปัจจัยเศรษฐกิจโลกชะลออย่างต่อเนื่องนะครับก็มั่นใจว่า GDP ปีนี้ยังคงไม่ติดลบแน่นอนนะครับแต่คงต้องดูกันต่อไปเพราะว่ายังมีรายได้จากภาคธุรกิจท่องเที่ยวเนี่ยมาชดเชยก็ตั้งเป้าครับบอกว่าปีนี้จะส่งออกข้าวได้10ล้านตันครับหม่อมราชวงศ์ปรีดาธรเทวกุลรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจร่วมกับนาภิรดีตันตราพรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้แถลงข่าวภายหลังจากการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับว่าเศรษฐกิจโลกในขณะนี้ปรับตัวลดลงเพราะประเทศขนาดใหญ่ลดการนำเข้าส่งผลให้การส่งออกในหลายประเทศชะลอตัวรวมไปถึงประเทศไทยด้วยอย่างไรก็ดีก็ยืนยันครับว่าเศรษฐกิจของไทยยังไม่หยุดตัวแม้เรื่องของการส่งออกจะลดลงเพราะการลงทุนยังคงเดินหน้าอยู่โดยช่วง6เดือนแรกของปีมีการอนุมัติเปิดโรงงานกว่า 2,000 แห่งขณะที่ BOI ได้อนุมัติโครงการไปแล้วกว่า 1,200 โครงการแสดงให้เห็นว่านักลงทุนยังมีความเชื่อมั่นซึ่งคาดว่าการลงทุนนี้จะส่งผลชัดเจนต่อเศรษฐกิจในปีหน้าสำหรับยอดการส่งออกของไทย6เดือนแรกปีนี้ที่ลดลงกว่า 5% นั้นคิดเป็น 2.5 ของ GDP แต่ยังมีรายได้จากการท่องเที่ยวที่ชดเชยได้ทำให้ GDP ของไทยยังไม่ติดลบและเชื่อว่าจะโตได้ประมาณ 3% ทั้งนี้ต้องอาศัยทั้งการลงทุนของภาครัฐและเอกชนด้วยส่วนเรื่องของการส่งออกข้าวในปีนี้คาดว่าจะส่งออกข้าวได้ตามเป้าหมาย10ล้านตันท่านนี้หม่อมราชวงศ์ปรีดาธรก็ยืนยันนะคะว่ามีความสบายใจในการทำงานและมั่นใจมาตลอดและยังไม่ทราบถึงการปรับเปลี่ยนคณะรัฐมนตรีพร้อมยืนยันค่ะว่าในฐานะคนทำงานสามารถได้ทำงานอย่างเต็มที่ค่ะไม่ผมสบายใจมาตลอดอ่ะอยู่มานานปีก็มั่นใจตลอดก็อยู่เงี้ยดู3คนนี่นั่งหน้ายิ้มหน้ายิ้มสลอนเนี่ยก็สบายใจตลอดเหม็นดีอะไรนะฮะไม่รู้อันนี้ไม่มีทางรู้เราคนทำงานเนี่ยเราไม่ใช่คนนะอันนี้เราไม่รู้จริงแต่ก็ทำเต็มที่อยู่แล้วนะฮะปีนี้เนี่ยแค่6เดือนแรกอนุมัติไปมากกว่า 1,200 โครงการแล้วนะฮะซึ่งอันนี้เป็นข่าวที่ดีทีเดียวนะผมก็ดีใจอนุมัติไปกว่า 1,200 โครงการซึ่งแปลว่า 1,200 โครงการเนี่ยผมก็จะเริ่มลงทุนได้ในประมาณ1ปีจากนี้แหละไล่กันลงทุนไปนะฮะให้เข้าใจว่าขณะนี้ความเชื่อมั่นนักลงทุนยังอยู่ไม่งั้นจะไม่มาขออนุมัติที่ BOI มากขนาดนี้นี่เป็นประวัติการนะครับ